กลับมาชมกันต่อครับผมกับภารกิจกู้รถดำตกถนนนะครับทีมงานสอสำราญดีครับที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปก็จะเป็นการกู้นะครับลากขึ้นลากไปขึ้นบนถนนในคลิปที่แล้วนะครับเราก็เห็นแล้วว่าวิธีการกู้ดึงตอนที่รถนั้นนอนตะแคงอยู่นะครับให้ขึ้นมากลับมาอยู่ท่าปกติลากไปแล้วครับเนื่องจากรถเนี่ยติดเครื่องไม่ได้นะครับท้องอ่างยุบแรงเลยนะครับอาจจะโดนฝักบัวตัวดูดน้ำมันเครื่องหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ให้เสียหายมากกว่าเดิมก็ไม่ติดเครื่องครับก็ลากเบาๆไปเสียจันทร์กับเสียดำครับคุณพ่อขับรถไถลูกชายขับบังคับพวงมาลัยส่วนฝั่งนี้ครับไถนาให้คืนครับกำลังลากขึ้นถนนไปแล้วครับโดยรถไถ2คันครับคันนึงอยู่ข้างหน้าคันนึงอยู่ข้างหลังไปแล้วฮะให้กำลังใจเสียจันนะครับทีมงานสอสำราญดีครับผมกับการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ทีมงานก็ไปลุยงานต่อครับสู้ๆครับสวัสดีครับ